มีไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกไดโนเสาร์ที่บ้านกินอะไรครับกินพืชไดโนเสาร์มีให้กินพืชนะคุณครูมีน้ำด้วยนะบ้านคุณมีไดโนเสาร์ไหมไม่ไดโนเสาร์ของคุณครูนะชื่อครูมาจากของเรียกเป็นไดโนเสาร์ตัวโตตัวโตเท่าฮิปโปไหมนะเมื่อกี้ฮิปโปตัวโตโตน่ะไดโนเสาร์โตกว่าใช่ไหมตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆแล้วก็ขาก็ใหญ่ๆใช่คุณครูเราสงสัยว่าที่หนูเลี้ยงกันที่บ้านน่ะไดโนเสาร์อยู่ยังไงอยู่ใต้ถุนบ้านหรือเปล่าอยู่ในคอกอยู่ในคอกตั้งชื่อเล่นมันยาวใช่ไหมคะไหนคนนี้ชื่ออะไรลูกเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงสุดารัตน์ช่วยตั้งชื่อไดโนเสาร์ตัวนี้ให้หน่อยว่ามันชื่ออะไรให้หนูตั้งชื่อเลยตั้งเหมือนหมาเลยหมาที่บ้านชื่ออะไรก็ตั้งประมาณนี้ชื่ออะไรคะเฮิร์บอ้าวถ้านั้นหนูพูดช้าพี่อ้อมตั้งชื่ออะไรนะพี่อ้อมตั้งชื่ออะไรคะไดโนเสาร์ตัวนี้มันชื่อไดโนเสาร์เฮิร์บไดโนเสาร์ชื่อไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่าอะไร